ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมจะเอาพระสมเด็จพระคลังที่ได้ไปประกวดมาได้รางวัลที่หนึ่งได้ถ้วยมา10 ถ้วยนะครับได้ประกวดมาที่สถาบันพระเครื่องสุรพลสารไม้สักนะครับที่ผ่านมาเมื่อวันที่6นะครับแต่บางท่านได้เข้ามาดูใน YouTube ของผมนะครับได้คอมเมนต์มาว่าทำไมภาพสีไม่ภาพมันเด่นมันชัดนะครับเพราะว่าผมใช้กล้องอย่างดีนะครับใช้ก้านยาวนะครับอันนี้1,000X นะครับ 1,000X แล้วก็ใช้จอใหญ่นะครับนะครับแล้วก็ใช้ 1,600X นะครับตัวนี้นะครับที่ทำให้เร่งสีนะครับคือเร่งสีมวลสารที่เป็นพระหักแตกพระกำแพงและมวลสารของพระที่ส่วนผสมของผงวัตถุคุณในองค์พระนะครับทำให้กล้องตัวนี้สามารถปรับแต่งเร่งสีให้ขึ้นมาให้ชัดเพราะว่าบางท่านก็มีอายุมากแล้วที่เข้ามาดูนะครับบางท่านก็ใช้แว่นนะครับผมจึงใช้กล้องตัวนี้ขยายให้คมชัดขึ้นมานะครับไอตัวนี้ที่ว่า 1,600x ถึง 2,000x นะครับสามารถขยายได้เต็มที่แล้วก็ทำให้อยากสีออกสีเทาแดงแดงเล็กๆแดงจืดๆสามารถเร่งให้เป็นสีแดงคมชัดได้เพื่อต้องการให้คนที่มีอวัยวุฒิมากหรืออายุมากแล้วคือมีสายตามองไม่ค่อยชัดผมก็ถึงอยากให้ทุกท่านที่จะเข้าใจนะครับเพราะบางท่านก็อายุยังน้อยสายตายังดีบางทีอาจไม่เข้าใจว่าทำไมมวลสารถึงแดงชัดขนาดนั้นครับเพราะว่าผมใช้กล้องอย่างดีนะครับนี่ครับใช้กล้องอย่างดีนะครับจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็สามารถเห็นแคโนไซต์มวลสารผมปรับได้นะครับปรับคือเจาะได้นะครับบางครั้งผมใช้กล้องตัวนี้เจาะแคลไซต์เข้าไปลึกแล้วก็ทะลุผ่านแคลไซต์ก็จะมองไม่เห็นแคลไซต์นะครับแต่ถ้าทุกท่านอยากดูแคลไซต์ผมก็จะปรับบางลงมาแล้วก็จะเห็นแคลไซต์ทึบนะครับนะครับครับเดี๋ยวนี้จะเลือกเอาองค์ที่ประกวดได้รางวัลที่หนึ่งก่อนนะครับเอาองค์นี้แล้วกันนะครับขออนุญาตหลวงปู่นะขอเผยแพร่เพื่อเป็นส่วนลดโอกาสให้คนได้เรียนรู้ได้ศึกษาหลวงพ่อนะขออนุญาตครับสวัสดีครับนี่แหละครับผมก็ได้เอามาลงเผยแพร่ท่านได้ชมนะครับนี่ก็องค์ที่4แล้วนะครับองค์นี้ก็ได้ที่1นะครับในสถาบันพระเครื่องไทยสุรพลสารไม้สักครับไปประกวดมานะครับเดี๋ยวผมจะออกให้ดูนะครับลงเพื่อเผยแพร่นะครับเพื่อเผยแพร่นะครับเพื่อเผยแพร่นะครับให้เราเทียบเคียงศึกษาไปด้วยกันนะครับนะครับลงเพื่อเผยแพร่เพื่อศึกษาเทียบเคียงนะครับให้ทุกคนเรียนรู้นะครับบางท่านก็เข้ามาดูใหม่นะครับบางคนก็ดูเก่าแล้วดูเป็นแล้วนะครับก็ให้เราเทียบเคียงดูนะครับเทียบเคียงดูนะครับไม่ได้เพื่ออะไรนะครับเพื่อเผยแพร่เทียบเคียงดูเนื้อนะครับทำไมพระที่เราเอาประกวดมาได้ที่หนึ่งมีความสวยยังไงเนื้อยังไงนะครับผมก็จะลงเผยแพร่เพื่อเผยแพร่ให้ทุกท่านได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้เทียบเคียงด้วยกันนะครับบางท่านก็มองไม่ค่อยชัดบางคนก็ยังไม่เข้าใจเพราะในภาพกับเนื้อมันจะไม่ของจริงจะไม่ค่อยแตกต่างนิดนึงนะครับนิดหน่อยนะครับเพราะว่าในภาพอาจจะมีสะท้อนมีเงานะครับบางทีผมก็จะเร่งกล้องนะครับเพื่อต้องการให้คนที่เขาสายตาสั้นแล้วก็มองไม่ค่อยชัดเราก็จะเร่งแสงเร่งมวลสารที่เล็กๆให้เขาเห็นนะครับแต่บางท่านก็ว่าทำไมมันชัดไปนะครับเพราะเราสายตาดีไงครับเราสายตาดีเพราะคนเขาสายตาไม่ดีก็มีเยอะนะครับเราต้องการให้เป็นให้เรียนรู้นะครับนี่ครับเนี่ยองค์นี้เป็นพระสมเด็จพระคลังนะครับยุคต้นนะครับก็ได้เข้าประกวดได้ที่1นะครับได้ที่1นะครับเมื่อวันที่6ธันวาคมจากสถาบันพระเครื่องไทยสุรพลสารไม้สักนะครับแล้วก็หลายๆท่านเข้ามาคอมเมนต์นะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับบางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจก็คอยติดตามไปเรื่อยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับและทุกท่านก็กดถูกติดใจทุกคนติดตามแล้วก็เข้ามาดูก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้เสียเวลาเข้ามาดูนะครับแม้แต่คนที่บางท่านยังไม่เข้าใจก็กดมาคอมเมนต์แบบไม่เข้าใจก็ขอบพระคุณนะครับผ
ราะว่าที่ท่านเข้ามาบางทีไม่เข้าใจก็เพราะต่างจิตต่างใจไม่เหมือนกันนะครับดูไม่เหมือนกันดูแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะครับแต่ก็ผมก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูแล้วกดคอมเมนต์นะครับก็คือเข้ามาดูแล้วผมก็มียอดวิวนะครับได้ยอดวิวเพิ่มเข้ามาถ้าท่านไม่ถูกใจเปิดเข้ามาดูผมก็ได้ยอดวิวจากท่านนะครับผมก็ขอบพระคุณนะครับเพราะว่าผมก็ได้ยอดวิวจากท่านแล้วก็จะได้มีรายได้จาก YouTube นะครับก็ขอบพระคุณนะครับเพราะผมไม่ค่อยตอบนะครับเพราะผมยังสายวงการพระก็ยังไม่ใช่ครับผมเป็นพ่อค้าขายยีนนะครับแต่ว่าสะสมในวงสะสมพระเครื่องชอบมาตั้งแต่อายุ17ปีนะครับ16 17ปีนะครับแต่ตอนนี้ก็อายุจะ50แล้วครับก็ชอบนะครับคือชอบแล้วก็ได้ศึกษาตามตำรานะครับจากผู้รู้นะครับนี่ครับสวยมากครับแล้วก็ที่ผมไปประกวดที่สถาบันพระเครื่องไทยสุรพลสารไม่สักบังเอิญผมก็ติดตามท่านมานานแล้วก็ได้เห็นนะครับแล้วผมก็เพิ่งเอาพระไปประกวดครั้งแรกในชีวิตนะครับไม่เคยเดินสายนี้เลยครับก็เอาไปประกวดดูนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาประกวดกันยังไงก็เตรียมไปต้องเยอะเลยก็ผมก็ไปนั่งคัดอยู่ตรงนั้นนะครับตรงในงานนะครับคัดออกมา50องค์พอมีเงินแค่ 30,000 ก็ได้ไปประกวดได้50องค์นะครับบังเอิญประกวดแล้วก็ส่งไป50องค์ก็ได้ผลออกมาก็คือได้รางวัลที่1 10องค์ครับ10องค์ก็10ถ้วยแล้วก็ได้รางวัลที่2 7รางวัลที่3 5องค์รางวัลที่4 4องค์รางวัลที่5 3องค์ครับทั้งหมด29องค์ครับที่ได้รางวัลนะครับก็ภูมิใจครั้งแรกในชีวิตนะครับจากเด็กบ้านนอกจากคนชนบทโพธรนะครับไปแบบไม่รู้นะครับไปแบบเส้นทางยังไม่รู้จักเลยครับต้องไปกันนะครับไปกับครอบครัวนะครับสวยครับนะครับนี่นะครับพระที่เข้าที่ประกวดได้รางวัลที่1นะครับดูครับสวยครับดูครับค่อยๆดูนะครับเนี่ยสวยเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600xให้ดูนะครับอันนี้ขยายด้วยกล้อง 1000x นะครับนะครับทองนี่คือทองเขาปิดคงจะเอาติดออกมาใหม่ครับเพราะพระเนื้อนี้พิมพ์นี้เขาบอกว่าอยู่ในกุเจดีย์3องค์นะครับบรรจุไว้ในกุเจดีย์3องค์นะครับที่วัดระฆังนะครับพระนี้เป็นพระยุคต้นนะครับสร้างในสมัยรัชกาลที่3ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2368ถึงพ.ศ. 2390นะครับเป็นพระยุคแรกหรือยุคต้นนะครับคือทำและบรรจุไว้ในกุพระเจดีย์3องค์วัดระฆังนะครับพอเขาออกมาเขาเปิดออกมาเขาจะมีปิดทองนะครับสวยครับเนื้อสวยนะครับดูครับจะมีรอยตัดนะครับข้างๆเป็นรอยตัดนะครับรอยตัดนะครับหดจนย่อนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x ให้ทุกท่านได้ชมนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณมากนะครับทั้งถูกใจและไม่ถูกใจก็ขอบคุณมากครับเพราะว่าผมก็ได้ยอดวิวเพิ่มมานะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาศึกษาเผยแพร่นะครับผมต้องการเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลงขยายนะครับพอดูเราขยายด้วยกล้อง 1600x ก็อีกแบบนึงเลยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมลองขยายด้วยกล้องอันนี้ขยายด้วยกล้อง 1000x ก่อนนะครับ 1000x เดี๋ยวลองดูนะครับครับนี่ครับคืออันนี้ 1000x นะครับ 1000x ก็ขยายได้เต็มที่ขนาดนี้นะครับนี่ครับดูครับนี่คือ 1000x นะครับดูเนื้อนะครับพระยุคต้นอย่าไปรวมพระยุคกลางยุคปลายนะครับเนื้อก็แตกต่างกันนะครับมวลสารก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เนื้อพระก็ไม่เหมือนกันนะครับแตกต่างนะครับความไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็พระที่ในยุคต้นๆเขาเป็นใช้ข้าวสุกผสมกับกล้วยหอมจันทร์กล้วยน้ำว้านะครับแล้วกับน้ำว่านจะแตกต่างกับพระยุคปางยุคกลางยุคปลายนะครับ
พราะว่าแคลไซต์ก็จะมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าคือแล้วแต่ปูนนะครับปูนนะครับเพราะนี้จะแก่ข้าวสุกนะครับข้าวสุกกับอาหารนะครับนะครับต้องเข้าใจนะครับบางคนทำไมแคลไซต์มีน้อยมีมากทำไมพระแคลไซต์ไม่เหมือนกันทำไมมวลสารไม่เหมือนกันก็คือแล้วแต่พิมพ์แล้วแต่วาระที่สร้างนะครับต้องเข้าใจตรงนี้นะครับพระจะไม่เหมือนกันนะครับสุรคังจะไม่เหมือนกันทุกพิมพ์นะครับแม้แต่พิมพ์พระพิมพ์เดียวกันก็ไม่เหมือนกันนะครับพิมพ์หนึ่งก็แกะกันหลายคนนะครับพอแกะกันหลายคนก็แกะร้อยคนก็พิมพ์เดียวก็เป็นร้อยพิมพ์นะครับคือแกะร้อยคนคือพระทรงเดียวกันแต่คนแกะลายเส้นไม่เหมือนกันนะครับต้องเข้าใจตรงนี้นะครับต้องเข้าใจนะครับบางคนมีตื้นมีหนามีบางมีบิดมีเบี้ยวมีเฉนะครับไม่เหมือนกันแล้วพระก็พิมพ์หนึ่งนะครับก็มีหลายเนื้อนะครับหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้อต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจตรงนี้นะครับแล้วก็เนื้อหนึ่งเฉดหนึ่งก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วคือกดผสมวันนี้พรุ่งนี้ทำต่อเนื้อพระก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเขาไม่มีการวัดตวงนะครับไม่มีการวัดตวงนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือพระที่เข้าประกวดได้ที่หนึ่งนะครับประกวดที่หนึ่งดูครับนี่คือมวลสารนะครับเดี๋ยวเราจะขายใหญ่ด้วยกล้อง 1600X ดูครับดูความหดย่นย่อมีหลุมมีบ่อมีรอยลานรอยร้าวนะครับต้องดูนะครับนี่คือการหดย่นย่อนะครับนี่คือการหดย่นย่อนะครับนี่การหดย่นย่อนะครับนี่ครับก็จะหดย่นย่อมีรอยลานรอยร้าวมีหลุมมีบ่อยับย่นนะครับดูครับนี่ครับนี่ครับนี่เราขยายได้กล้อง 1000x นะครับนี่คือความเก่าของพระนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับดีมวลสารนะครับคือพระชุดนี้ก็จะเป็นเม็ดพวกผสมข้าวสุกกล้วยหอมจันทร์นะครับนี่ผงพุทธคุณทั้ง5นะครับจับตัวเป็นก้อนแล้วพระเขาก็หดนะครับอายุ150ปีขึ้นก็หดแห้งลงไปแล้วก็ตรงนี้เป็นผมพุทธคุณทั้ง5ก็กลายเป็นหินนะครับแล้วก็มีการจับตัวเป็นแข็งนะครับพอแข็งเสร็จเป็นก้อนนะครับแล้วผ้าเขาหดลงไปก็จะเป็นนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นธรรมชาตินะครับเราต้องคิดจากธรรมชาตินะครับถ้าเราไม่คิดจากธรรมชาติก็จบเลยครับจบเลยครับต้องหดย่นย่อนะครับเนี่ยวันนี้ต้องอธิบายให้นะครับนี่ครับอธิบายครับดูความชดความคมนะครับดูครับนี่ไปนี่ครับมี2ข้างนะครับมีปวยหู2ข้างนะครับพูดภาษาเรานะครับนี่ครับดูครับนี่เดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x เราจะเห็นว่าข้างในมีแคลไซต์มีอะไรทุกอย่างนะครับ 1000x นี่ก็จะเห็นประมาณนี้นะครับคือเราปรับประมาณนี้ครับนะครับดูครับดูความเก่านะครับดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็แร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ก็แร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับดูครับผงพุทธคุณทั้ง5นะครับนี่ครับมวลสารมีเยอะครับมวลมีเยอะมากครับนี่นะครับพอภูมิใจแล้วที่พระองค์นี้ได้เข้ารางวัลที่1นะครับคือชนะเลิศนะครับของสมเด็จวรคังยุคต้นนะครับสวยครับดูครับคมชัดใบหูคมชัดมากเลยครับดูครับผมชัดนะครับดูข้างนี้ก็ชัดครับนะครับสวยครับนี่คือบางท่านก็ไม่เห็นว่าพระทำไมสมเด็จพระคังเป็นพิมพ์อย่างนี้ก็บางท่านเขาไม่เคยมีพระแบบนี้ไงครับแล้วก็ไม่เคยมีพระแบบนี้แล้วก็ไม่เคยเห็นพระแบบนี้ก็ไม่เข้าใจว่าพระวรคังแบบนี้มีก็เลยบอกว่าเป็นพระแบบนี้มีทั่วไปบางคนก็คอมเมนต์ก็คือเขาไม่เคยมีนะครับอันนี้ก็มีผ้าทิพย์นะครับนี่มีผ้าทิพย์นี่ครับมีผ้าทิพย์นะครับผ้าทิพย์อาสนะนะครับในผ้าทิพย์นะครับตรงเห็นไหมครับนี่ยาวๆมานี่ครับนี่ครับนี่ครับจะมีผ้าทิพย์นะครับนี่ครับติดบ้างไม่ติดบ้างครับนี่ครับจะดูด้านหลังเองนะครับด้านหลังขององค์พระนะครับนี่ครับดูครับนี่มวลสารนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับในนี้เรายังไม่ขยายกล้อง 1600x นะครับนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับผงพุทธคุณทั้ง5นะครับผงพุทธคุณทั้ง5นะครับนี่ครับนี่ต้องดูนะครับสวยครับนี่นะครับสวยมากครับนี่ครับ
อันนี้ดำๆนี่ก็คงเป็นผงไอผงถ่านนะครับผงถ่านไอแม่พิมพะนะครับที่เขาเผาเอามวลสารนะครับนี่ครับนี่ครับเม็ดพระธาตุครับขึ้นมาเองนะครับธรรมชาตินะครับมีการงอกมันมานะครับเม็ดพระธาตุอันนี้ยังไม่เห็นแควไซส์นะครับผมไม่ได้ปักแควไซส์ผมปักธรรมชาตินะครับนะครับกระพักเขาจะหดย่นย่อนะครับนะครับนะครับจะดูครับวันนี้ก็จะเห็นนะครับนี่ขาวๆลองดูจะปักให้ดูทีนึงครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับแร่โรเดียมนะครับนี่แร่โรเดียมนะครับนี่ครับแร่โรเดียมนะครับนะครับพวกสมัยก่อนผมก็ดูว่าเป็นแร่เหล็กไหลเงินยวงนะครับแต่นี้นะครับสวยครับดูครับเม็ดพระธาตุขึ้นเต็มเลยครับเนี่ยนี่ทางนี้ครับดูครับเม็ดขาวขุ่นเม็ดเทาเม็ดขาวนะครับดูครับยังคงครับนี่ครับดูครับคือพระชุดนี้กับถ้าเป็นเนื้ออย่างนี้นะครับถ้าเป็นเนื้ออย่างนี้คือเป็นพระยุคต้นนะครับสร้างที่ว่าเอาบรรจุกุในพระเจดีย์สามองค์ที่ในวัดระฆังนะครับจะออกแตกแบบนี้นะครับถ้าเป็นยุคอื่นจะไม่เป็นเนื้ออย่างนี้นะครับจะแตกต่างกันนะครับแล้วจะออกเหลืองๆนี้ครับผสมไพรนะครับพวกนี้ดำว่านผสมว่านไพรนะครับพวกนี้สวยนะครับออกสวยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับแล้วก็ขยายให้ชัดนะครับเพราะว่าบางท่านสายตาท่านไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าคนจะเล่นพักเครื่องก็จะมี40 50 60 70อัพนะครับเพราะว่าถ้าคนไหนสายตาดีก็จะได้เปรียบนะครับแต่คนผมลงเผยแพร่เพื่อต้องการให้คนเผื่อคนที่มีสายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ท่านได้ดูจะได้ดูชัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับครับนี่ครับจะขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับดูครับเนี่ยพระที่ประกวดได้ที่1นะครับสมกับที่ได้ประกวดที่ได้ชนะหรือเปล่าครับนะครับสวยมากครับดูครับพอเราขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับเราก็จะเห็นความเก่านะครับไหมครับดูครับมีรอยลานรอยร้าวนะครับแล้วก็คืออันนี้เป็นเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับเดี๋ยวผมขยายซูมด้วย 1600x นะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้อง 1600x นะครับซูมเข้ามาครับโอ้โดนมือนิดยังไม่นิ่งครับยังเช้าชัดยังครั้งแรกอยู่ครับนะครับนี่ครับเงาวับครับปล่อยนิดนึงครับนี่ครับนี่ครับก็จะมีรอยลานนะครับพระยุคนี้ที่บรรจุกุพระธาตุเจดีย์3องค์นะครับที่วัดระฆังนะครับก็คือจะมีแบบเนื้อเชนแบบนี้นะครับที่ผมเจอที่ผมมีนะครับแล้วก็นี่จะมีเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับเม็ดเงาๆนะครับวาวๆนะครับเดี๋ยวขยายดูทีนะครับนี่ครับนี่ครับนะครับนี่ครับเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนะครับเงาๆนะครับเห็นไหมครับเหล็กไหลผงไผ่ดำแล้วก็มีแคลไซด์นะครับอันนี้แคลไซด์นะครับข้างๆนี่ครับขาวๆนี่ครับคือกล้องผมเจาะทะลุต้องการดูเนื้อข้างในนะครับเพราะแคลไซด์นั้นมีอยู่แล้วนะครับถ้าคนเล่นเป็นครับนี่คือแคลไซด์นะครับขาวๆนี่คือกล้องผมขยายได้ 2000x นะครับคือทะลุนะครับทะลุลงไปดูเนื้อครับเราต้องการดูเนื้อว่าเนื้อเขาสวยนะครับเนื้อพระในยุคนี้นะครับนี่เขาแตกนะครับคือมีใบหน้านะครับนั่นคือพระสมเด็จพระคลังนะครับพระสมเด็จพระคลังแล้วก็จะเลื่อนดูข้างบนครับแล้วก็จะปรับนะครับครับปรับนะครับนี่ครับเห็นครับนี่ครับแคลไซด์นะครับนี่ครับแคลไซด์นี่ครับเดี๋ยวให้ดูแคลไซด์นะครับแคลไซด์ของผมคือกล้องผมจับภาพไปสุดๆนะครับนี่ครับนี่คือแคลไซด์นะครับนี่ครับเราทะลุลงไปเลยนะครับนี่
จับทะลุลงไปนะครับนี่แถวซ้ายนะครับนี่ครับนะครับแถวซ้ายครับเขาจะออกเหลืองๆเพราะนี้มีไผ่เหลืองนะครับมีไผ่นะครับผสมไผ่พระองค์นี้นะครับนะครับนะครับสวยครับดูครับครับคือพระมีหลายเนื้อหลายวรรคนะครับสร้างหลายวรรคมีหลายเนื้อนะครับถ้ามีเปลือกหอยเยอะเปลือกหอยดิบครับปูนเปลือกหอยดิบปูนเปลือกหอยสุกนะครับต้องพูดภาษาเรานะครับก็จะมีแคลไซต์เยอะนะครับนะครับแต่ยุคนี้เขาก็จะมีนะครับเป็นข้าวสุกนะครับผสมกล้วยหอมจันทร์นะครับแล้วว่าน108นะครับนะครับต้องดูนะครับแล้วก็เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับผมทุกคนทั้ง5นะครับแล้วก็น้ำศักดิ์สิทธิ์ดินศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหละครับนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่วาระคือดูพระต้องแยกแยะนะครับพระยุคนี้สร้างใช้มวลสารอะไรสร้างนะครับอย่าไปรวมกันนะครับถ้ารวมกันสุดก็คือถือว่านอกคือต้องไปเรียนใหม่นะครับนะครับเรียนใหม่นะครับเห็นไหมครับก็จะไม่เหมือนกันครับจะมีรอยล้านรอยเล้ามีธรรมชาตินะครับนี่คือพระองค์นี้ประกวดได้ที่1นะครับได้รางวัลชนะเลิศมาครับเป็นพระสุริยคังนะครับจะดูวันนี้จะให้ดูชัดๆครับเพราะได้เข้าไปอ่านดูในคอมเมนต์ที่ผมลงไปครับบางท่านก็ยังไม่เข้าใจนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือแคลไซต์นะครับแคลไซต์เขาจับตัวเป็นก้อนนะครับนะครับนี่คือกล้องนี่เขาทะลุนะครับนี่บางๆฟิล์มนะครับที่เป็นฟิล์มนะครับตามจริงถ้าเป็นกล้องธรรมดาเนี่ยจะเห็นชัดนะครับแต่ผมกล้องผมขยายได้ 2000x คือทะลุลงไปนะครับก็ยังเห็นคราบฟิล์มอยู่นะครับฟิล์มคือเป็นคราบแคลไซต์นะครับแต่กล้องผมทะลุได้ครับนะครับทำนี่ครับแคลไซต์หมดแล้วพวกนี้แคลไซต์หมดนะครับนี่ครับถ้าเขาจับตัวเป็นก้อนอายุมากกว่า170ปีเขาจะเป็นก้อนแบบนี้ครับใสๆอย่างนี้คือการดูแคลไซต์พยายามดูแบบนี้ครับคือเป็นก้อนใสๆนี่ครับคือของลอกในแบบทำไม่ได้ครับคือเป็นก้อนเป็นพระงอกครับคือเขาเรียกบางทีเขาเรียกว่าเป็นประธานนะครับนี่ครับใสๆนะครับต่อไปเขาจับเป็นก้อนเป็นก้อนใสนะครับนะครับต้องเข้าใจตรงนี้นะครับนะครับบางคนไม่คือท่านไม่ยังเขายังไม่มีคือเขาไม่มีกล้องแบบนี้เขาก็จะไม่รู้เรื่องนี้ครับบางท่านก็ไม่เป็นไรครับก็ศึกษากันไปนะครับดูครับดูความเก่าในรูนะครับในรูนะครับนี่ครับนี่ครับกล้องผมทะลุเข้าไปในรูได้ครับเห็นไหมครับนี่ครับดูครับนะครับเดี๋ยวผมขยายเข้ามาอีกครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับจะเห็นหมดแล้วครับมันอยู่ที่ว่ากล้องครับกล้องจะได้เห็นกันนะครับนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับนี่ครับเห็นชัดนะครับนี่ไอ้พวกนี้แผ่นทองนะครับนี่ครับพวกนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่อะไรนี่เส้นนะครับนี่ครับนี่ขาวๆใสๆนี่นะครับใสๆนี่นะครับผมพุทธคุณนะครับพวกนี้ครับอันนี้เขียวๆนี่อะไรนะครับต้องรู้นะครับนี่คือเขาระเบิดออกไปผมพุทธคุณเห็นเขาหลุดออกไปก็เป็นรอยอย่างนี้ครับเรามีรอยลานรอยแล้วพวกนี้ต้องตามตำรานะครับตามตำราคือมือต้องตามตลาดตามธรรมชาตินะครับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติครับไปดูหินนะครับหินที่มันอายุเป็นพันปีพอมันเก่ามามันแตกเป็นยังไงมันลานยังไงครับไปดูครับถ้าใครดูหินเป็นก็จะรู้ครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูความเก่านะครับเนี่ยความเก่าต้องดูนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับอย่างนี้ครับเนี่ยออกเป็นสีอย่างนี้คืออะไรครับเนี่ยต้องรู้ครับอันนี้เม็ดศิลาธิคุณนะครับผมเม็ดศิลาธิคุณนะครับเป็นนี้ครับต้องดูนะครับนะครับนี่ครับผมพุทธคุณทั้ง5นะครับอันนี้ผมพุทธคุณทั้ง5นี่ครับก็ผมพุทธคุณทั้ง5แล้วก็แคลไซต์จับตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดขาวนะครับเม็ดขาวนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำครับเงาวับเลยนะครับนี่นะครับเงาเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่ครับดูรอยล้านนะครับธรรมชาติมากครับวันนี้จะอธิบายนะครับอธิบายให้พอเข้าใจนะครับก็อาจจะได้ความรู้ไม่น้อยกว่ามากครับเห็นไหมครับเจอแล้วครับเนี่ยที่เขาจับตัวเป็นก้อนครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นเม็ดพระธาตุนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ก็เกิดจากคราบแคลไซต์จับตัวกันเป็นก้อนแข็งนะครับกลายเป็นเม็ดพระธาตุเป็นเม็ดพระธาตุนะครับเป็นเม็ดใสก็ใสครับเห็นไหมครับแข็งเป๊กนะครับเนี่ยแข็งมากนะครับตรงนี้ครับนี่ครับจะเข้าใจนะครับคือพระอายุมากกว่า170ปี200ปีนะเขาจะเป็นแคลไซต์ก็จับตัวกับเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเป็นเม็ดพระธาตุพวกนี้แคลไซต์หมดนะครับแคลไซต์นะครับคือกล้องผมทะลุนะครับ
คือทะลุลงไปนะครับจะมองไม่เห็นนะครับคือถ้าเป็นกล้องต่ำๆหน่อยคือความขยายต่ำๆนี่ก็จะเห็นแบบนี้ครับนี่คือแคลไซต์ครับนี่คือแคลไซต์ปกคลุมนะครับนี่แคลไซต์ที่เขาแล้วก็จับตัวเป็นก้อนนะครับนี่ครับพวกนี้แคลไซต์นะครับคือเราใช้กล้องคือความสูงขยายสูงนะครับนี่ครับดูครับมีแคลไซต์หมดนะครับถ้าทำอย่างนี้จะรู้นะครับเราจะเห็นแคลไซต์หมดเลยครับเห็นไหมครับแล้วผมพยายามทำให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะปรับอ่อนลงมาก็ได้ครับให้อ่อนลงมาครับโอเคนะครับดีแคลไซต์เจอแล้วครับดีครับดีครับคนท่านอยากดูแคลไซต์ก็ต้องดูแบบนี้ครับดีครับเห็นไหมครับดูความเก่านะครับนี่ครับดูครับแคลไซต์ต้องดูก็คือดูความเก่าความหดย่นย่อพยายามดูความหดย่นย่อมีความเก่านะครับแล้วสุดท้ายก็ต้องจับพุทธคุณให้ได้นะครับมีพลังพระสมเด็จแซนโตท่านจะมีพลังมีพุทธคุณแรงนะครับนะครับความสวยนะครับดูครับนี่เด็กไร้ผมมันได้โผล่อยู่นะครับนี่เด็กไร้ผมไผ่ดำนะครับเนี่ยครับนะครับพวกนี้นี่ก็เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับนี่เหล็กไหลผงไผ่ดำเหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับพวกนี้ครับครับนิดเม็ดนิดเดียวนะครับเม็ดนิดเดียวนะครับแต่ว่ากล้องผมขยายเยอะแล้วจอผมใช้จอใหญ่นะครับก็คือจะเห็นผมใช้2จอนะครับนี่ครับคือใช้แบ่งหน้าที่การงานนะครับดูครับผมมี2จอนะครับนี่จอนึงครับครับมี2จอนะครับคือแบ่งคนละหน้าที่นะครับจะได้เข้าใจนะครับความเก่าครับเก่าพอเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเขาไปไกลแล้วครับไปไกลแล้วครับบางท่านยังไม่มีกล้องแบบนี้นะครับบางท่านก็มีกล้องแล้วก็เข้าใจจะดูเข้าใจนะครับบางท่านไหนไม่เห็นกล้องไม่มีกล้องแบบนี้ก็ไม่เข้าใจนะครับนะครับเขามองข้ามกันไปแล้วครับมองข้ามกันไปแล้วเพราะว่าชาวไซส์อ่อนๆกับองค์ไซส์แก่ๆไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับคือนี่ครับเขาจะทะลุชาวไซส์มาแล้วก็จะเห็นคาบเก่านะครับคาบเก่าที่ตกเป็นพังผืดนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับคาบเก่าตกพังผืดเนี่ยคือเขาดูตรงนี้นะครับอายุนะครับพระที่มีอายุมากกว่า150-200ปีนะครับเนี่ยเขาจะเป็นพังผืดอย่างนี้ครับพังผืดเกาะแน่นเหนียวนะครับและขาวๆที่ใสพวกนี้คือแคลไซต์นะครับแต่กล้องมันทะลุเข้าไปครับเนี่ยใสๆเงาๆพวกเนี้ยพวกแคลไซต์นะครับอันนี้คือเป็นพังผืดนะครับพังผืดเกิดจากความชื้นของพระนะครับความชื้นของเนื้อพระนะครับมีความชื้นแล้วตกพังผืดนะครับก็เหมือนดินนะครับมีรามีตะไคร่นะครับแล้วกลายเป็นพังผืดนะครับแล้วก็แข็งแกร่งกลายเป็นเนื้อดินเนื้อหินไปเลยนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับดูครับเนี่ยดูความเก่าครับถ้าไม่เข้าใจก็ไปดูหินนะครับเป็นหินหน้าผาไปเก็บเม็ดหินมาก็ได้ครับหินที่แข็งๆนะครับพวกหินนะแล้วก็มาส่องกล้องดูครับจะเหมือนกันเลยครับนี่ครับเนี่ยคือความเก่าอายุมากหลายร้อยปีพันปีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับของที่อายุมากกว่าพันปีร้อยปีร้อยปีพันปีจะเป็นอย่างนี้ครับแต่พระนี่อายุ170ปี180ปีครับหรือ200ปีนะครับนี่ครับนะครับบวกลบนะครับ170ปีนะครับดูครับนี่ครับดูความเก่าต้องเป็นอย่างนี้นะครับดูให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเม็ดศิลาที่คุณนะครับผมเม็ดศิลาที่คุณนะครับดูให้ดีครับแล้วผมทุกคนทั้ง5เด็กไหลผมให้ดำคาบแคลไซต์แคลไซต์นี่เขามีหลายสีนะครับมีครับพวกนี้เขาเรียกแคลไซต์หมดนะครับพวกนี้นะครับเนี่ยที่เคลือบไหมครับเนี่ยเคลือบเนี่ยเห็นไหมเนื้อจริงพระเป็นเนื้อแบบนี้นะครับนี่เนื้อจริงพระนะครับแต่ไอที่เคลือบไว้นี่คือแคลไซต์ทับนะครับแคลไซต์ทับเพราะพระองค์นี้เขาเป็นเนื้อผสมไผ่นะครับผสมว่านนะครับมีว่านมีผงมีผงแกสอน108แล้วก็มีเนื้อว่านผงพุทธคุณเนื้อน้ำศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโปร่งดินเจ็ดป่าแล้วก็เป็นพวก
ข้าวสุกผสมกล้วยหอมจันทร์แล้วก็นะครับเขาจะออกเป็นสีแบบนี้นะครับแล้วก็มีแถวซ้ายนะครับปกคลุมนะครับแล้วกล้องนี้นะกล้องผมเนี่ยสามารถทะลุนี่หนามากนะครับหนามากนะครับเนี่ยหนามากเลยครับหนามากนะครับแต่กล้องผมสามารถทะลุเข้าไปเห็นยังเห็นเนื้อในไหมครับคุณเนี่ยครับลองเห็นเนื้อในไหมครับเนี่ยเห็นเนื้อในครับเห็นไหมครับนี่เนื้อในยังพอเห็นนะครับไหมครับนี่ครับอันนี้เราทะลุพวกนี้จะเห็นเนื้อชัดนะครับพวกนี้เห็นชัดนี่เห็นชัดนะครับแต่ตัวนี้เห็นลางๆนะครับนี่พวกนี้เห็นลางๆนะครับลางๆนะครับอันนี้คืออันนี้ผมไอเม็ดศิลาที่คุณนะครับพวกนี้ผงเป็นผงหินเม็ดเทานี่เม็ดเทาเม็ดเทานะครับเม็ดเทาเห็นไหมครับดูความคาบเก่าต้องเป็นอย่างนี้ครับคาบเก่าเพราะพระเขาเป็นผสมไผ่นะครับผสมโนว่านนะครับแล้วก็จะออกมาทางเฉดโนว่านนะครับผสมไผ่เหลืองนะครับเด็กไร้ผมไผ่ดำนี่ครับนี่ครับนี่เด็กไร้ผมไผ่ดำครับชัดๆเลยครับเนี่ยนี่ครับเด็กไร้เยอะครับเด็กไร้ใหญ่เยอะนี่ครับนี่เด็กไร้เด็กไร้เงินยวงนะครับเด็กไร้เงินยวงหรือนะครับเดี๋ยวขอดูเด็กไร้เงินยวงนะครับขาวๆนี่ครับพอซูมมาดูใกล้นะครับซูมหน่อยดูหน่อยครับนี่ 2000x นะครับโอ้ใช่เลยครับเด็กไหลเงินยวงนะครับเห็นไหมครับเด็กไหลเงินยวงนะครับชัดเจนนะครับจากเม็ดนิดเดียวนะครับโดยตาเปล่าไม่เห็นนะครับแต่เราขยายด้วยกล้อง 1000x หรือ 1600x มาอันนี้ 2000x นะครับนี่ครับเห็นชัดเจนนะครับนี่คือเด็กไหลเงินยวงนะครับเด็กไหลเงินยวงนะครับนี่ครับวาร์ปนะครับนะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวนี่ครับชัดเจนเลยครับเดี๋ยวถอยออกไปครับถอยนี่นะครับเพิ่งเข้าใจครับนี่ครับว่าจะดูรูนี้ครับไม่ดูนี้ครับดูครับว่าเป็นรูอะไรโอ้โหรูถ้ำครับเป็นรูถ้ำเลยครับนี่ครับคือผมทุกคนเขาหลุดออกไปครับนะครับพระเขาหดจนยอดครับดูครับใครเคยไปเที่ยวถ้ำนะครับปากถ้ำจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับดูครับนี่ครับจะได้เห็นครับเอาเป็นธรรมชาตินะครับดูข้างในครับนี่แหละครับดูความเก่าไว้นะครับก็จะมีมองไม่เห็นข้างในครับเห็นไหมครับนี่แหละครับถึงว่าพระโบราณเขาจัดเป็นอย่างนี้นะครับคือความเก่าให้เปรียบเทียบเคียงให้ได้ครับเราให้ดูให้ได้นะเทียบเคียงให้ดูความเก่านะครับในรูนะครับเขาเกิดจากธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับในความเก่าธรรมชาติแล้วความไซส์จะไม่เหมือนกันครับบางคนจะไปแคลไซส์ต้องเป็นสีขาวสีทึบต้องเป็นทึบอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับแล้วแต่วาระและพระและแต่กุนะครับนี่นี่ครับพระนี่เขาไว้ในเจดีย์นะครับเห็นไหมครับดูความเก่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าพระใหม่ๆอายุไม่ร้อยปีทำไม่ได้แล้วก็ไม่เก่าอย่างนี้นะครับดูความเก่าความนะครับแล้วตรงนี้ครับเขาจะเป็นพังผืดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับแคลไซด์ครับแคลไซด์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือแคลไซด์แล้วก็จะเริ่มจะปิดนะครับแล้วต่อก็สร้างพังผืดปิดนะครับเนี่ยอันนี้คือน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับนี่น้ำอ้อยเคี้ยวนี่พวกนี้จะเป็นน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับพวกนี้น้ำอ้อยเคี้ยวนะครับไอ้ที่สีอย่างนี้เนี่ยน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับเพราะเขาต้องการให้พระมีความเหนียวนะครับนะครับตอนที่สร้างนะครับไอ้เรื่องเหลืองนี่ไผ่ครับไผ่นะครับนี่ครับดูไม่ขาวๆนี่ครับนี่ครับดูแผ่นทองครับทองก็ทองคำเปอร์เซ็นต์สูงนะครับดูครับแวบเลยครับทองคำเปอร์เซ็นต์สูงนะครับดูนะครับดูความเก่าต้องดูให้ออกแยกแยะให้ออกนะครับพอดูพระเก่าได้เสร็จแล้วสุดท้ายก็มาจับพุทธคุณครับมาดูแรกๆก็ดูพุทธศิลป์ก่อนดูพุทธศิลป์เสร็จแล้วพุทธศิลป์เสร็จก็มาดูการเป็นการความเก่านะครับความเก่าของพระนะครับว่าพิมพ์ได้ไหมแล้วก็มาสุดท้ายก็มาดูพุทธคุณนะครับนะครับพุทธคุณพ
พุทธคุณเสร็จแล้วก็มาดูประวัติศาสตร์สร้างในยุคไหนนะครับนะครับเป็นมาอย่างไงนะครับเดี๋ยวครับดูครับดูความเก่าครับดูนี่ครับเก่าไหมครับนี่ครับบางท่านทักว่าพระองค์นี้ได้รางวัลที่หนึ่งนะครับองค์ที่ถึงตรงที่สามองค์ที่แรกๆมาผมไม่ได้ทำอย่างนี้ครับผมรู้ว่าทุกท่านบางคนจะดูเป็นนะครับนะครับอันนี้จะได้ดูนะครับดูความเก่าครับดูความเก่าดูข้างในครับนี่ครับขยายลึกไปข้างในครับดูข้างซอกนะครับพยายามดูตรงนี้นะครับเนี่ยดูความเก่าตรงนี้นะครับดูตรงนี้ไอ้พวกนี้คือแคลไซด์นะครับแคลไซด์เขาเดี๋ยวอ๋ออนาคตข้างหน้าเขาปิดมาเรื่อยปิดรูนี้นะครับอนาคตข้างหน้านะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับนี่ครับดูเม็ดเล็กๆนะครับเริ่มสร้างก่อตัวขาวๆครับเดี๋ยวเขาเริ่มสร้างก่อตัวนะครับดูครับนี่ครับนี่นะครับนี่นะครับจะได้เป็นครับครับอาจจะดูด้านหลังนะครับทีนี้จะดูพาดูด้านหลังนะครับด้านหลังองค์พระนะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงครับเดี๋ยวดูฐานล่างก่อนครับล่างดูแถวซ้ายนะครับนี่ครับดูแถวซ้ายนะครับนี่ครับแถวซ้ายจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือจะเป็นอย่างนี้นะครับดูครับแต่กล้องผมทะลุภาพมันเงาเหลืองสวยชุ่มฉ่ำนะครับจะฉ่ำนะครับเพราะสุดท้ายต้องฉ่ำอย่างนี้นะครับฉ่ำหนุบนุ่มฉ่ำนะครับแล้วแถวซ้ายนะครับแต่ธรรมชาตินะครับนี่คือธรรมชาติคือให้เรียนรู้เพื่อเผยแพร่นะครับนะครับแต่ผมพูดไม่ค่อยเก่งนะพูดเป็นหลักกันไม่ค่อยเป็นนะครับเพราะผมภาษาต่างวัดนะครับผมก็ยังพยายามพูดให้เข้าใจนะครับแต่ก็พยายามอยู่ครับพยายามพูดให้ทุกท่านเข้าใจนะครับแต่ทุกท่านให้ทุกท่านดูภาพดีกว่าครับให้ภาพบ่งบอกนะครับผมพยายามเสนอภาพให้ท่านดูครับสุดท้ายก็นี่ครับก็จับพลังนะครับอันนี้เจอครับนะครับนะครับขาวๆคืออะไรครับแร่โรเดียมนะครับนะครับเงาวับไปครับเห็นไหมครับนี่ครับแร่โรเดียมนะครับเห็นไหมครับนี่พวกแร่โรเดียมนะครับพวกนี้แค่ที่เขาบอกว่าราคาแพงกว่าทองคำนะครับนี่ครับแร่โรเดียมนะครับพวกนี้แร่โรเดียมหมดเลยครับนะครับลองปรับให้ดูครับก็จะเงาวับนะครับนี่วับนะครับแร่โรเดียมครับครับนะครับโรเดียมอันนี้ก็จะเป็นแร่หลากหลายผงไผ่ดำนะครับนะครับนี่เป็นอะไรนะครับเนี่ยโอ้นี่ลึกหลุมหลุดออกไปครับนี่เป็นหลุมลึกนะครับน่ะเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมบ่อนะครับแล้วข้างในก็มีเศษทองแผ่นทองปิดอยู่นะครับนะครับหลุมลึกนะครับนะครับนี่เหล็กไหลของไฟดำเยอะครับเป็นเล็กๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเอาดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังดูด้านหลังนั่นหลังจะดูง่ายเพราะหลังเรียบครับเราต้องปรับบ่อยหลังก็เรียบแคลไซด์ครับพวกนี้แคลไซด์นะครับพวกแคลไซด์นะครับพวกเนี้ยแคลไซด์นะครับแต่เพราะกล้องผมขยายลึกมันก็เลยทะลุได้ก็เห็นค่าประมาณนี้นะครับแต่ถ้าผมจะปรับมันก็ไม่เห็นเนื้อข้างในอีกครับผมปรับตายไปแล้วครับปรับนิ่งไว้เลยครับนะครับดูครับนี่ครับคืออันนี้เหล็กไหลผมไผ่ดำนะครับนี่เหล็กไหลผมไผ่ดำเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับจะซูมเข้ามาก่อนครับนะครับครับเหล็กไหลผมไผ่ดำครับเหล็กไหลผมไผ่ดำความเก่านะครับนี่ครับเห็นไหมครับถูกใจกดติดตามเยอะๆนะครับเผยแพร่ได้นะครับกดเผยแพร่ได้นะครับพระพักตร์นี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับเข้าพิพิธภัณฑ์กำลังสร้างอยู่ครับตอนนี้ถมที่เสร็จแล้วครับความกว้างของพิพิธภัณฑ์ถมที่ไว้40เมตรความยาว40เมตรความกว้าง25เมตรหารออกมาก็เป็น
1:16 Golden Ratio นะครับผลิตภัณฑ์ผมสร้างใหม่นะครับสร้างเสร็จแล้วจะบอกทีนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของเก่าโบราณให้ทุกท่านได้ชมนะครับดูเม็ดเขียวๆเม็ดลายมีนะครับนี่ครับดูครับเนี่ยเม็ดเขียวนะครับนี่เป็นเม็ดเขียวๆนะครับเม็ดขาวมีครับองค์นี้ครับดูครับนี่ดูครับดูครับพระยุคนี้จะเป็นเนื้ออย่างนี้นะครับจะไม่เหมือนยุคปลายนะครับบางคนไม่เคยเห็นยุคนี้ครับนะครับความเก่าของเก่าแห้งนะครับดูครับมีทะลุทะลวงในรูนะครับดูครับต้องสังเกตดูนานๆนะครับดูครับก็ถูกใจกดติดตามเยอะๆนะครับอันนี้ผมปรับแคลไซด์นะครับเนี่ยแคลไซด์ครับเห็นไหมครับนี่ผมปรับข้างให้เห็นครับแคลไซด์ครับนี่จะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเราปรับบางก็เป็นอย่างนี้ครับเราจะเห็นแคลไซด์ถ้าเราปรับตรงกลางแล้วมองไม่เห็นนะครับเพราะมันทะลุเลยครับกล้องนี้มันคือความคมปรับคือเลนส์เขาดีมากครับดูครับมีแคลไซด์นะครับเห็นไหมครับนี่เราจะปรับให้เห็นแคลไซด์เยอะๆนะครับเดี๋ยวสูงเข้ามาครับจะรู้ว่าแคลไซด์ครับเนี่ยครับจะได้เข้าใจว่าแคลไซด์นี้เขาเป็นหินนะครับกลายเป็นหินนะครับคือเขากลายเป็นหินนะครับแคลไซด์ต้องแข็งเป็นหินอย่างนี้นะครับนี่ครับนะครับเอามือถูเนี่ยจะไม่หลุดกับแข็งแกร่งเป็นเนื้อเดียวกับพระนะครับเนี่ยเป็นหินคือแคลไซด์นะครับแคลไซด์ต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับอันนี้ผมปรับให้ดูนะครับนี่ครับคือแคลไซด์นะครับนี่แคลไซด์คือเกิดจากคราบน้ำคราบดินคราบน้ำปูนนะครับเกิดแคลเซียมนะครับแคลเซียมแคลไซด์นะครับคือมาเกาะนะครับนะครับเห็นไหมครับนะครับในรอยฉ่ำข้างในยังเห็นนะครับเหมือนน้ำด้วยครับเห็นไหมครับเพราะกล้องผมทะลุทะลวงครับความฉ่ำนะครับเนี่ยเป็นฉ่ำลายฉ่ำนะครับไม่ใช่น้ำนะครับคือดิแกร่งเป็นหินนะครับเอามือขูดได้นะครับหรือเอาเหล็กขูดได้เลยครับไม่มีเข้านะครับเพราะนี่เขาหนาเป็นแคลไซด์เป็นแคลเซียมนะครับนี่ครับดูครับนี่ผมปรับให้ดูครับบางท่านเอ๊ะทำไมกล้องทำไมไม่ขยายนี่ครับผมปรับเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับก็คือแคลไซด์นี่ครับนี่นะครับกล้องอันนี้มันคือมันสุดยอดนะครับมันปรับได้ครับทะลุไปหมดเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับจะเข้าใจครับเนี่ยนี่เน่าๆพวกนี้ครับเห็นไหมครับนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับถ้าถูกใจก็กดติดตามเยอะๆนะครับผมจะเอาพระที่ได้ประกวดรางวัลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5แล้วก็เข้าประกวดที่ผ่านเป็นพระแท้เอามาลงให้ทุกท่านได้เผยแพร่ได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าพระนี้ได้ถูกกำลังตีมานะครับจากคนส่วนมากนะครับไม่ใช่แท้จากตัวเรานะครับเรารู้ว่าเราแท้เราก็ต้องเอาไปให้คนอื่นให้คนหลายๆคนแล้วให้คนนี้ที่เป็นสมาคมหรือสถาบันเขาการันตีให้เราด้วยนะครับผมก็ต้องใช้หาที่ที่เป็นการันตีนะครับเพราะพระผมนี่จะเอาเข้าในพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นศูนย์รู้ของเก่านะครับก็ต้องหาครูบาอาจารย์คนที่เขามีความเชี่ยวชาญก็ผมได้เอาออกไปแล้วครับจากผมไม่รู้จากเขานะครับไม่เคยไปแล้วผมก็ไม่เคยประกวดพระด้วยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับไปแบบงัวปานเด็กเด็กเด็กผู้ทอนนะว่างะนะครับดูครับดูความเก่าแต่ผมว่าบอกหลวงปู่ว่าปู่ตัวว่าให้หนูได้มีรางวัลอะไรติดมาสักรางวัลก็ได้แต่ขออย่าได้ใบเซอร์ที่มันการันตีพระคือได้แท้ก็ดีใจแล้วได้เป็นพระแท้ก็ดีใจแล้วเพื่อจะเอาใบเซอร์มาไว้ในตู้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนมาศึกษาเรียนรู้ว่าเออพระนี้ได้ผ่านการันตีมีใบเซอร์นะครับบังเอิญครับพระผมได้เข้ารอบเป็นชนะถึง10องค์ครับชนะเลิศ10องค์ได้ถ้วย10องค์แล้วก็ได้รางวัลที่2อีก7องค์รางวัลที่3อีก
5องค์รางวัลที่4อีก4องค์รางวัลที่5อีก7องค์โหภูมิใจมากครับแต่นี้ในตู้พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระคลังผมก็จะมีใบเซอร์นะครับใบเธอทั้งถ้วยมีทั้งถ้วยมีทั้งอะไรเรียบร้อยนะครับครับสวัสดีครับพี่มิสสวัสดีครับ